วันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ใครมาเชียงใหม่เนี่ยอยากได้กิจกรรมน่ารักน่ารักทานข้าวบรรยากาศดีๆห้องอาหารสวยๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่นี่เลยหุบเขาคนโฉดนะคะเหมาะกับคนโฉดวันนี้มีน้องพี่การมาด้วยน้องการนะคะที่เราจะไปเนี่ยเหมือนเมืองลับแลเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยคือไม่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วประทับใจมากก็เลยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมมาเชียงใหม่แล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วแบบหมดกิจกรรมไม่อยากไปร้อนแต่อยากแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปเนี่ยให้มาที่นี่เลยนะคะจะบอกว่าถ้าใครจะมากินหุบเขาคนโฉดเนี่ยต้องจองล่วงหน้านานมากแต่ช่วงนี้โควิดโควิดใจก็เลยแบบว่าจองได้เร็วนิดนึงจริงๆมันมีรอบเช้ากับรอบกลางคืนแต่แนะนำให้มารอบเช้าเพราะว่าถนนน่ากลัวแต่กลางคืนน่ะจะเป็นดินเนอร์ที่มันสวยมากๆเลยแต่ไม่เคยมาเราต้องกินนานถูกไหมครับใช้เวลากินทั้งหมด3ชั่วโมงใช่แล้วค่ะถ้าเรามาตอนเย็นขากลับก็ไม่ต้องตื่นขากลับก็คือเนี่ยลงแถวนี้แล้วค่ะกลับไม่ได้นอนแถวนี้เลยไม่ต้องตื่นแล้วเราต้องเดินขึ้นไปพิรุพีทไม่ใช่เอารถไปถึงเลยหรอไม่ต้องเดินเข้าไปในป่ารอจะยิ้มเข้าอ่ะเราจะถึงแล้วนะคะในนี้แมปบอกว่าอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะเราถึงแล้วจุดสังเกตง่ายๆค่ะเราจะเจอพี่สิงห์สีชมพูนะคะแล้วก็จะมีทางขึ้นเข้ามาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะคุณผู้ชมเราก็เดินมาขึ้นมานะตรงนี้เขาเลี้ยงอ๋อเขามีแบบข้างในจะเป็นแบบสตาร์ฟแบบเก๋ๆด้วยฟีลแบบเมืองลับแลและเยี่ยมนั้นคือทางเข้าคือมีใบไม้เป็นอุดูคุณเธอคนอื่นเขาใส่ชุดลาตีกันไม่มีใครกรีดร้องของทุกคนรองเท้าขาวหมดเลยนะกรีดร้องอยู่คนเดียวจริงแล้วนาทีเนี้ยดูแอบลื่นได้ไม้ตามกันมาเบาๆนะเพื่อนสาวถ้าคืนนี้ไม่เห็นฉันในไอจีสตอรี่ก็ซะใครคะเชื่อยังที่กูบอกว่าห้ามมาตอนกลางคืนอะถ้ากินเสร็จก็ออกไม่ได้แล้วนะและเราก็ขอต้อนรับผู้เข้าคนโฉดค่ะดูสวัสดีครับไม่พูดด้วยละงอนน้องเป็นผู้ชายสวัสดีครับนี่พี่คุยนะคะสวัสดีครับตอนนี้ต้องคิวงานคนแม่ก็ไม่ยาวเหมือนเดิมติดใจมากมาเชียงใหม่รอบนี้ก็ไม่ลืมที่จะมาที่หุบเขาคนโฉดไปเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนี่นะคะก็จะเป็นด้านในตกแต่งสวยงามเป็นฟิลแบบทางเหนือแล้วก็มีความเป็นแบบว่าว้าวหอมมากคุณผู้ชมมันสวยมากนี่ดูสิดอกไม้ที่จัดก็จะเป็นดอกไม้สดสวยจะบอกว่าไม่เหมือนกันสักรอบมิกถึงมาอีกรอบ ดอกไม้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูคุณสวัสดีค่ะแล้วพี่คนนี้อ่ะสตาร์ทเหมือนกันเธอคือตัวนี้ค่ะ อ้วนยังไง คือมันถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยคุณผู้ชมด้วยตาเนื้อจะบอกว่าสวยมาก wow. ก็คือทุกคนต้องมาเห็นจริงๆถ้าดูด้วยผ่านกล้องเนี่ยมันจะสวยแค่ 60% แต่ถ้ามาเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ย100เวอร์ยังลูกผีดมันจะได้ทุกอายตนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่แล้วหนูชอบกลิ่นมากวันนี้หอมลูกพี่เขาจัดดอกไม้ใหม่ทุกรอบครั้งที่แล้วมาหนูเป็นเหมือนสีเหลืองหรืออะไรปะหนูจำไม่ได้อ่ะแต่หนูจำได้ว่าตรงนี้เป็นสีเหลืองเหลืองสับขาวเปลี่ยนแล้วแต่ลมนะฮะไม่ใช่แล้วแต่ช่วงดอกไม้แล้วแต่ลมค่ะแต่ช่วงนี้พี่พยายามจะใช้ดอกบัวหลวงเพราะว่าบัวหลวงมันสวยมากสวยมากมันจะบานปุบอยู่ 2-3 วันแล้วก็โรยแต่ถ้าจะมาปักเจ็บกันจะแค่วันเดียวแล้วก็โรยอ๋ออันนี้ปักเมื่อคืนเพื่อให้บานวันนี้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็โรยว่างมากนะทุกคนเราจะปรับให้มันกว้างขึ้นคุณผู้ชมสวยมากคุณผู้ชมค่ะอาหารที่เราทานมันจะเป็นไฟไดนิ่งก็คืออาหารจะเสิร์ฟทั้งหมด6เซตใช้เวลาในการทาน3ชั่วโมงบรรยากาศในนี้คุณทุกคนสามารถถ่ายรูปตรงไหนก็ได้เลยเพราะว่าสวยหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารกันด้วยดีกว่าว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะคุณพี่เวลคัมดริงค์วันนี้จะเป็นซอเบ้นะครับมะนาวน้ำ
ผึ้งแล้วก็ลูกผักครับอุ้ยน้ำผึ้งนี่คือเป็นหลักโอมใช่เป็นตัวเคี้ยวๆแล้วก็ดูดน้ำหวานมานะครับจะตื่นหรือว่าจะคายก็ได้แล้วแต่ส่วนตัวนี้จะเป็นทองม้วนเป็นกะละแมเป็นวุ้นใบเตยนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นผลไม้เสียบก็จะมีพุทรามะยมเชื่อมกับตัวแกนสับปะรดอกไม่ติดใครเลยนะคืออาจจะงงว่าจะกืนหรือจะคายก็ได้อยู่ที่หนูว่ารับเราอะยังถ้าหลักก็กืนไม่รักกันก็ขายได้ไม่ติดนี่มันน่ากินแล้วมากนะขนมอีสทองม้วนไรมาอุ้ยนี่ขนมอะไรอ่ะในห่อกะละแมอีสหรือยังไม่อร่อยมันไม่ตอนนี้เป็นนี่อร่อยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะรังผึ้งจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินก็ได้มันหวานมากเลยรังผึ้งอ่ะเธออร่อยอ่ะทานดีกว่าเคี้ยวอร่อยไหมฮะยังดีใจนะที่เธอพอกินอะไรได้บ้างได้เด้อเธอไม่กินผลไม้อะดูในเนี้ยผลไม้เกือบหมดเลยติดฟันเวอร์กะละแมอันนี้เขาเรียกว่าอาการหิวปะข้างเคียงมีอะไรอันนี้จะเป็นสตาร์เตอร์ของเราสตาร์เตอร์ของเราเหนือสิ่งอื่นใดคือถ้วยชามน่ารักมากน่ารักมากจะแบบทานเล่นก่อนโอ้โหเตอร์ได้เป็นผลไม้น้ำปลาหวานผลไม้ก็จะมีสลัดใช่ค่ะแล้วก็มีแอปเปิ้ลมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็นี่เป็นแปะกล้วยปะน้ำปลาหวานก็จะเป็นกะปิของที่บ้านพี่ที่จังกะปิท่าเท่าตัวนี้จะเป็นแปะกล้วยคู่เกลือกับข้าวเกี๊ยวฟักทองก่อนครับเสิร์ฟบนกระปุกของพี่พลจริยเล่ทุกอย่างทานได้หมดเลยยกเว้นตัวใบไผ่กับใบสนแต่ตอนนี้หนูอยากดูของคนข้างๆเพราะว่าเขาไม่ทานผลไม้ผลไม้ก็จะเป็นแปะกล้วยกับเกลือฟักทองนั่นแหละขึ้นใหม่น่ายาอันนี้อร่อยสลัดผ่านการเอาเม็ดออกแล้วแกงว่างนอนค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดข้าวแกบอร่อยมากค่ะทุกพีฉันก็ว่าทำไมที่นี่มันกลิ่นหอมยั่วยวนชวนใจมึงจะมาโลนระดับกระปุกใหญ่มากอันนี้เป็นคอที่ตกแต่งชื่อว่าส่วนของกระต่ายน้อยอุ๊ยอันนี้อร่อยหนูจำได้อันนี้เป็นผัดฟักทองเพิ่มนู่นนี่นั่นไปเป็นส่วนของกระต่ายน้อยในเกาะฮอกไกโดก็คือเราจะใช้ฟักทองมาผัดกับใบโหระพาแล้วก็ทำเป็นเพสต้าบนแครอทแล้วจะโรยท็อปปิ้งด้วยใบโรสแมรี่เสิร์ฟลูกนี้กันนะครับเป็นกระต่ายแรปปิดแล้วก็มีดอกไฮเดรนเจียที่เราปลูกเองนะครับกับอัลมอนด์แล้วก็เลมอนไทม์กับตัวใบโหระพาทานได้หมดเลยแล้วด้านข้างเนี่ยจะเป็นฟักทองที่เรากดพิมพ์แล้วก็เอามานึ่งแล้วทาด้วยเกลือเกลือที่ใช้ทานจะเป็นเกลือที่ได้จากการหมักดอกสกุระป้ายบอกหยิบตัวแคคเตอร์ขึ้นมาทานแล้วก็ถ้าเกิดรสชาติมันเข้มข้นก็แนมข้างๆไปบาลานซ์เทสของของแล้วที่มันมาของฮอกไกโดเพราะว่าตัวนี้เป็นข้าวโพดนมสดฮอกไกโดจะเป็นที่มาของศูนย์ของกระต่ายน้อยในเกาะฮอกไกโดเข้าใจยังว่าทำไมนานทุกคนมองไปที่กระต่ายอีดอกคล้ายๆแบบหิมะด้วยอะไรเงี้ยแบบโรยไปโรยมันเธอกินได้ไหมแบบคำใหญ่ได้คือต้องยัดไปทั้งอันเลยหรอกัดไม่ได้หรอต้องให้กัดจะได้ติดซ้ำเฮ้ยนายโออร่อย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 นี่ข้าวนี้โรยโรยด้วยอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกอะไรวะข้าวโพดทอดกระโดดอืมอันนี้อร่อยผัดฟักทองอ่ะอร่อยมันจัดแต่เหมือนจะเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดแต่มันหอมโหระพานะจานนี้คือโหระพาคือนางเอกนะกินน้ำมากนี่มาแล้วอู้เจ้าตัวนี้จะมีด้วยกันอยู่3คำนะครับคำแรกเนี่ยจะเป็นเมี่ยงร้อยบุปผาคือว่าอันนี้ครับเมี่ยงร้อยใช่เสิร์ฟบนกีบบัวหลวงน้ำเมี่ยงก็จะใช้เป็นกะปิของที่บ้านที่ตรังกะปิท่าข้ามแล้วก็ตัวมะพร้าวก็จะเป็นมะพร้าวของทับสแกที่ประจวบที่จังหวัดขั้วนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยดอกไม้เยอะเลยบนลูกไส้เนี่ยมันเป็นพวกดอกหญ้าดอกไม้ป่าส่วนใหญ่พึ่งโพรงพึ่งที่บินต่ำๆอ่ะจะชอบปีเอาเกสรน้ำหวานจากไอ้ตัวดอกเนี้ยมาเป็นน้ำพึ่งเยอะมากแล้วสรรพคุณมันเยอะมากแล้วก็มีดอกเมยราบที่เป็นออกสีชมพูมีดอกแววมยุราดอกประทัดจีนดอกบิกเนียกิเกสรตัวดอกบัวทั้งคำทั้งกลีบดอกเลยนะครับคำที่สองคือจะยำส้มโอจะใช้ส้มโอของเชียงใหม่ในพื้นที่ในคำยำแล้วก็จะท็อปปิ้งด้วยปลาซิวทอดกับพริกชี้ฟ้ากับผักชีก็ทั้งคำทั้งกลีบดอกเลยเหมือนกันตัวไฮไลท์ก็คือจะเป็นตัวเต่าฟัวทอดเต่าฟัวคือเต้าหู้นิ่มสูตรของเพื่อนบ้านที่ตรังเป็นสูตรใต้จืดแท้เลยบ้านนี้ทำมาประมาณ4รุ่น80ปีความพิเศษคือมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วตัวน้ำซอสเป็นซอสหวานได้จากไอตัวบุยดองโครงการหลวงเอามาเคี่ยวกับเป็นซอสหวานแล้วก็ราดเป็นตัวเต่ากัวโรยด้วยถั่วลิสงผักชีและพริกป่นครับค่ะอันนี้เสิร์ฟบนจานด้วยไว้นี่
เบิร์นไรท์จะเอาเป็นธีมคอนเซ็ปต์แบบเป็นบวชไว้ให้มีแล้วก็เป็ดพื้นจานข้างล่างเป็นชมพูต้องทำอันไหนบ่งบอกถึงความอะไรรู้ป่ะเยอะเพราะว่าลายลวดลายทำเมี่ยงก่อนดีกว่าทำเมี่ยงก่อนผักไม้ทั้งหมดเลยครับผู้ชมแต่ก็คือเมี่ยงแบบเมี่ยงเลิศเลยยังจำได้นี้นะเด้งอร่อยครั้งแรกกับการทานดอกไม้อร่อยมากอันเนี้ยขอบคุณครับคือพี่ใช้ใบชะพูเพราะว่าใบชะพูมันมีส่วนยูริกสูงใช่ไหมได้อยู่ก็เหมือนกับไปบาลานซ์อีกอย่างนะอร่อยมากรสติดกับบัวเนี่ยก็คือบัวของใจที่ปลูกเผ็ดอร่อยแอบกินส้มโอไปแล้วหรอยำส้มโอส้มโอสดชื่นมากยำส้มโอมีปลาแห้งเล็กๆน่ารักน่ารักโรยอยู่ด้วยไม่รู้สึกถึงความเป็นส้มโออ่ะหอมมะพร้าวอุ้ยกุ้งแม่น้ำแบบเด้งสดเลยนะเนี่ยมันหอมมากอุ้ยใส่ไปทำเป็นปูหนึ่งจิ้มซีฟู้ดอ่ะเก๋ๆซีฟู้ซีไฟอยู่ได้แต่พี่เอาเนื้อของกระท้อนไปทำต้มขาเป็นเมนคอร์สไงอ๋อเหรอเป็นกระท้อนปลาคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่4ของเรามันจะเป็นกุ้งแม่น้ำตาปีที่สุราษฎร์ธานีเอามาปิ้งกับเตาถ่านเสิร์ฟพร้อมกับผักต่างๆเลยตัวกระเจี๊ยบเขียวครับแล้วก็ยัดไส้ด้วยผักโขมแดงแล้วก็จะมีเม็ดบัวคือเม็ดบัวหลวงตัวนี้มีทับทิมอินเดียมีมะม่วงตัวนี้จะเป็นโคโรบีเป็นหัวกลมๆครับคล้ายๆแรดิสแต่ไม่ใช่ตัวหอมว่ากระเจี๊ยบแล้วก็ตัวดอกเทียนนะครับทุกอย่างทานได้หมดเลยแล้วก็มีป๊อกกี้และสไปซี่มาให้น้ำยำเดรสซิ่งเนี่ยจะเป็นน้ำยำแล้วก็ใส่ส้มคำขอดที่เป็นส้มทานทั้งลูกครับเป็นผิวมันสับละเอียดในตัวนี้ทานเป็นแบบยำเลยครับเอาคลุกให้มันเข้ากันคลุกเลยโฟนนี่ลาดเลยค่ะคุณน่าอีสมากคุณผู้ชมดูมันของกุ้งดิโอ้ยแสดงว่าสดนะเพราะเอาจากสดใช่เพราะว่าเนื้อมันเด้งรู้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าย่างแบบเตาถ่านด้วยใส่ผักใส่ดอกไม้เนี่ยอร่อยกุ้งมันเด้งน้ำยำคือน้ำยำแต่ไม่ได้เผ็ดไม่ได้เปรี้ยวอะไรมากขนาดนั้นแม่เลือดเออเลือดเราแซ่บควรนั่งลงบุญเข้ากันไหมเลือดข้าวเลือดแล้วนั่งผัดว่าผักสับปะรดนั้นน่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมาแล้วจานที่5ของเราก๋วยเตี๋ยวลุยฉวนตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิชของเรานะครับชื่อว่าน้อยจะยาน้อยจะยาเนี่ยมันมาจากบทเพลงที่พระราชชายาเจ้าดาราสมีท่านประพันธ์ขึ้นมาก่อนที่ใช้ประกอบการฟ้อนชุดม่านมูเชียงตาตอนที่รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระนางตอนที่ท่านเสด็จประพาสบนบางหัวไปเหนือไปเชียงใหม่ล้านนาเนี่ยครับโดยที่บทเพลงมันพูดถึงกุ้งดอกไม้เป็นบางสลอดมันเป็นเมนูที่มันมีดอกไม้เลยเป็นที่มาของการตั้งชื่อเมนูว่าน้อยใจยาโดยที่เราจะใช้แผ่นแป้งนะครับมาห่อผักกับดอกไม้กว่า20ชนิดแล้วดอกไม้ทั้งหมดเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเองฉะนั้นออร์แกนิกทุกตัวไม่เคยใช้สารคุณไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยค่ะในนี้มันจะประกอบไปด้วยนะครับมีกรีนโอเกรดโอผักกาดแก้วแครอทแตงกวาบีทรูทสะระแหน่โหระพาผักชีผักชีฝรั่งทองต้นอ่อนทานตะวันร็อกเก็ตอัญชันดาวเรืองกุหลาบมอญเชียร์ซีดงาขาวงาดำไข่กุ้งมีหมูยอเป็นก้านดำนะครับแล้วก็ดอกเข็มเดรสซิ่งจะมีด้วยกันอยู่3ตัวมีส้มสับปะรดแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเนี่ยได้มาจากสับปะรดห้วยมุ่นของอุตรดิตถ์นะครับเอามาเคี่ยวกับพืชหยีทางยะลาแล้วก็ใส่หมึกกระตอยลงไปของภูเก็ตมันก็จะเป็นเหมือนแพ้น้ำจิ้มปลาหมึกหวานนะครับเวลาทานก็คือแนะนำให้ทานเป็นคำเพราะในหนึ่งคำเนี่ยมันจะเรียงด้วยทุกตัวคำแรกทานเปล่าก่อนคำต่อไปค่อยตักสับปะรดราดหยิบส้มใส่หรือว่าน้ำซอสเป็นคำมันให้รสชาติแตกต่างกันครับเมื่อกี้สองคำเหรอทานกลางเลยอ่ะจริงๆคำเปล่าน่าจะทานในช่วงกลางนะพี่ว่าน่าจะเวิร์กสุดโอเคก็คือทำมันใช้แตกเละแล้วเนี่ยปลาโอเคมันมีแบบข้าวมันไก่เลยหรอมีความแบบน่ารักลักชูรี่แบลวๆไงมาเอาบรรยากาศเธอไม่ชอบหรอฟิลดินเนอร์แบบนี้กับสาวสวยเฮ้ยหันได้เป็นคำเดียวเลยเป็นคำสวยงามนะฮะแม่เหมือนมีต้นอยู่ข้างในด้วยมากนะฮะกินเพื่อล้างปากก่อนเมนคอร์สงับเป็นไงงงงงอ่ะงงงงเวลารสเปรี้ยวมันจะช่วยแบบล้างรสลิ้นแต่ออกตัวว่าใครจะกินก็ได้หรือไม่กินก็ได้อันนี้ทางเราคือไม่สะดวกลืมบอกทางเราสะดวกไม่ของอื่นมาแล้วมาแล้ว
โอ้หนูไม่ได้ทานเพราะแบบมันมีเหล้าอ้ายนักกินมากนี่ปลาสลิดเหรอฮะมีปลาสลิดไอเนื้อปลาสลิดทอดอุ้ยหอมมากเลยอันเนี้ยปกติเมนคอจะไม่ใช่อันนี้ที่เคยกินนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่แต่นี้นะกินมากๆเลยต้มข่ากระท้อนนะคะต้มข่ากระท้อนลูกชิ้นภูเก็ตที่เป็นลูกชิ้นลูกใหญ่ๆครับอยู่ตรงนี้ปลาสลิดกังกัญญาแล้วมีเผ็ดมีเห็ดหอมมีน้ำฟ้ามีหมูทูบมียอดมะขามอ่อนลูกชิ้นญี่ปุ่นแล้วก็ตัวไข่เค็มอันนี้เราทานอะไรก่อนก็คือทานตัวนี้ครับแล้วในช้อนนะจะเป็นน้ำพริกกระท้อนทานกับตัวแคบหมูแล้วก็มะเขือมะเขือส่วนผักพวกผัวเนี่ยคือแนวไปกันกับพวกนี้ได้เป็นดอกมะเขือดอกสมพอดอกเทียนดอกจอบประกาศหรือว่าดอกกวนตุ้งแครอทถ้าเกิดความเปรี้ยวไม่พอเติมไปตัวมะนาวสีแดงไปได้นี่นะฮะอันนี้น่าจะทานคำเดียวได้เลยถ้าหนูดึงก้านออกคำเดียวได้ถ้าเด็ดก้านออกนี่ข้างในอุ้ยตาแล้วตาแล้วนี่ไงมีเนื้อด้วยว้ายตาแล้วอันนี้เป็นลูกชิ้นขาวคุณอู้อันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะจิ้มนี้ก่อนนี่ค่ะเสิร์ฟน้ำพริกเสิร์ฟกับเส้นก๋วยเตี๋ยวบัวนะครับอืมที่อุบลเขาผัดอืมอร่อยมากนี่ข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะอันนี้อะไรนะคะดอกสกุระที่หมักด้วยเกลือให้ความเค็มของเกลือเข้าไปอยู่ในตัวอันนี้เมนูของหวานของเราแล้วนะคุณของเราเป็นลำไยของตัวเราเองออร์แกนิกเลยนะครับเพราะว่าของที่อื่นเนี่ยเขาจะฉีดสารเร่งของพี่เนี่ยคือเป็นเองตามธรรมชาติโอ้นี่นะคะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมีผลไม้อีกก็ลองชิมก่อนนะหวานอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะแต่ด้วยคนที่เขากินผลไม้ไม่ได้เขาก็เลยกินแค่ส่วนเนี่ยอุ้ยอันนี้น่ากินมากอันนี้ของเรานะคะก็จะมีผลไม้นะคะแล้วก็ขนมแตงไทยปิดฉากส่วนของคนนี้เขาจะเป็นเค้กนะครับถ้าเขากินผลไม้ไม่ได้ก็ถ้าใครอยากมานะคะสามารถจองได้นะคะจองได้ที่ไหนคะพี่กุ้ยดูในไลน์แบบบอยแวลเล่เลยครับค่ะแบบบอยแวลเล่ได้เลยครับค่ะจริงๆเขาเปิดรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นไหมเที่ยงดินเนอร์ในกี่โมง6โมง5โมงแต่จะเริ่มเสิร์ฟประมาณ6โมงครึ่งจะนั่งขายลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงประมาณได้ค่ะเรียบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมบ้านเนาะได้นอกจากทุกคนอิ่มแล้วทุกคนก็ยังหามุมถ่ายรูปได้อีกรอบนะคะมีก็ถ่ายไปเยอะละกินอะไรครับขนมเทียนเต้ยจังไห่เต้ยถูกแล้วเล่นมุกหรอตัดต่อคาเดี๋ยวใส่ให้มันแบบดูปองชึ่งเธอมันตลกเธอมันตลกอายไหมเวลาพี่ตัวเองเล่นมุกอะไรเงี้ยชินแล้วโอ้ยใช้คำว่าชินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาของคืนนอกจากคุณผู้ชมจะแบบทานข้าวอิ่มแล้วแล้วยังสามารถมาเดินเล่นโซนอื่นถ่ายรูปโซนอื่นได้นะนี่บ้านเวอร์มากนอกจากเรากินเสร็จนะคะดูบลอต่างๆที่อันนี้คือห้ามเมาเลยเนาะเวอร์มากถ้าสำหรับใครที่มากินก็จะได้เจอตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นดูข้างบนต่อแต่คิดว่าถ้าคุณผู้ชมอยากมาดูเองเนี่ยก็ลองใส่ตังมาเนาะจองดูได้กินข้าวได้ดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆด้วยยังไงวันนี้เรา4คนต้องลาไปแล้วยังไงวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยกดกระดิ่งยังไงวันนี้พวกเรา4คนต้องการบ๊ายบายทุกคนต้องไปแล้วนะคะครั้งหน้าพวกเราจะพาไปไหนยังไงก็ติดตามด้วยนะคะนอนให้เหมือนบ้านตัวเองแต่ว่าคุณนิตาเหมือนเราปะอุ๊ยโอเคแต่ของบ้านคิ้วกับตาเหมือนกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์